ก็ตอบ
เราไม่ได้สนิทกันทุกคนแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นก็คือสิ่งที่เรามาเป็นเพื่อนกันได้ในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะครับบางคนก็เป็นเพื่อนกันมา2ปีนะครับบางคนก็เป็นเพื่อนกันมา3ปีนะครับกับบางคนเป็นเพื่อนกัน6ปีนะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับห้องหน้านะคะที่อยู่มาด้วยกันตั้ง2ปีนะคะแล้วขอบคุณคุณครูทุกคนค่ะและขอบคุณมิตรภาพจากห้องห้าและร้านห้องห้ามากนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าโผล่จะผูกพันกับห้องห้าเลยเป็นห้องสี่ตอนแรกมาชอบมาค่อยชอบห้องห้าเพราะว่ามันมีแต่คนเก่งอยู่ด้วยกันนอกจากกดดันแต่นานๆไปมันก็ผูกพันมากมันขอบคุณทุกคนคนดีใจดีได้อยู่ห้องห้าน่ะตอนแรกมาคนเกาะบ่ฝ่ายอู้หน้าแต่คนเกาะขอบคุณทุกคนตีมาจนคนอู้ตัวคนอาจจะดูแบบยิ่งนึงแต่ความจริงคือคนเกาะบ่ฝ่ายชอบพูดกับไข่แต่ว่าขอบคุณที่ทุกคนมาเจออู้เกาะได้อู้กับทุกคนละขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูตีคือคำแนะนำหนึ่งคณะนอกเพราะว่าหนูจริงๆอ่ะหนูอยากเรียนถามปะแต่บอกโอ้กับเพื่อนเฮียนดูเกาะบอกคุณที่อะไรเกาะขอบคุณที่ได้คุณครูคอยแนะนำค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆก็ขอบคุณตีที่มาลงกันบ้านเพราะผมเป็นคนขี้เกียจมากแล้วก็ถ้าคนเกินยี่สิบวันนี้กับใครก็ขอโทษไดเนอร์ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับรักผมจนห้าครับขอบคุณต้องอุ้ยก่อนเลยขอบคุณครูม้วนที่บล็อกมังเรียนข้าวอันแทบจะตื่นอ่ะขอบคุณครูเหมยที่ให้คะแนนถ้ามีครูลิปนี่ชีวะนี้บวยอ่ะตัวเขาก็ไม่ชอบกรรมไหนกรรมหนึ่งอ่ะคนไม่ชอบเขาวันจางลาตัวขอห้ามพูดกับนี่ก็เปิดแนวได้หรอบ๊ายบาย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 เพื่อนก็ตอนแรกก็เรียบร้อยกันมากนะคะคือตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับมีอะไรก็ดีใจต่อกันนะครับเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับผมก็อาจจะเป็นเด็กดื้อเด็กซนนะครับผมก็ขอบคุณครับคุณครูและเพื่อนๆที่ให้กำลังใจทำให้ผมผ่านมาได้ครับขอบคุณมากครับค่ะก่อนอื่นนะคะตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่นะคะในอยู่ในห้องท่าหนูก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ดูแลแล้วก็คอยสอนในทุกๆอย่างคอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจแล้วหนูก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ปีคอยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนค่ะตั้งสำหรับตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงแม้เราจะจากกันไปแต่หนูเชื่อว่ามิตรภาพของเราจะยังคงอยู่แล้วก็อยากให้พวกเราจดจำในทุกๆอย่างที่ผ่านมาไว้ในความทรงจำนะคะขอบคุณค่ะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออยากขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ช่วยให้คำปรึกษาหรืออะไรต่างๆขอบคุณครูทุกคนครับที่คอยช่วยผมมาตลอดแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆนะครับที่ทำให้มีกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับก็ขอบคุณทุกคนนอกปีคือประมาณว่าคอยให้กำลังใจกันคอยแบบเอ้ยแบบเป็นยางถ้าเกิดมีปัญหายางอยากก็ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะก็อยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วเนาะผ่านเรื่องไม่ดีเรื่องดีมากันเยอะถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ดีให้ทุกคนก็ขอโทษด้วยเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรให้ทุกคนไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่มีอะไรพูดขอทุกคนโชคดีครับก็รู้สึกโชคดีมากจีได้มาอยู่ห้อง5แล้วก็เขาได้พบกับเพื่อนดีๆแล้วก็ขอโทษด้วยดิเปิดกระทอยอาจจะเสียงดังเกินไปหน่อยก็ได้
ก็ขอบคุณมากครับก็ขอโทษคุณหมดด้วยที่คอยด่าคอยว่าเรือภาษาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะซึ่งดีใจมากเลยที่อยู่ห้องห้าก็ขอบางท่านอาจจะยากกว่าอาจจะขอแก้คนอื่นไว้หน่อยก็ขอโทษแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปอย่าลืมกันนะสวัสดียามดึกนักเรียนทุกคนและคุณครูทุกท่านเริ่มด้วยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเทศบาลของนครเชียงรายนะครับก็คือวันแรกมาก็ไม่รู้จักใครทั้งนั้นเลยแหละก็ไม่รู้ว่าใครแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงเนาะเข้ามาก็ทำตัวแบบแปลกๆหน่อยบางคนอาจจะไม่ชอบบุคลิกตั้งแต่เริ่มต้นเนาะก็อยู่ก็ได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ชอบแบบส่งเสียงดังชอบตะโกนทำความเคารพเสียงดังมากเจอบางคนก็แสบหูตกใจบางครั้งก็พูดกับเพื่อนเพื่อนเสียงดังไปก็ต้องขออภัยด้วยแต่อยากบอกว่ามันผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่อยู่กับตรงนั้นตลอดหรอกขอบคุณทุกคำขอบคุณของเพื่อนๆทุกคนรักเพื่อนมากครับขอบครับขอขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆนะครับThank you.
พอดีวันนี้ครูมีงานเลี้ยงพร้อมกัน2พี่น้องพอดีครูคุมนักกีฬาไปแข่ง2ปีแล้วแล้วก็วันนี้เขามีงานเลี้ยงนักครูพี่ผู้สอนกีฬาด้วยนะครับก็เลยเพิ่งมาแล้วก็ตอนนี้ขอให้พวกเราด้วยว่าครูแต่งชุดไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่ครับครูก็ให้จัดออกจัดอินดี้นิดนึงจริงระหว่างครูไปพยายามไปหาเช่ารุ่นพัสดุละก็ขอให้พวกเราด้วยที่ว่ามาช้าหนึ่งนะครับมาช้าแล้วก็ชุดก็จะไม่เข้าไม่เหมาะกับพวกเราเท่าไหร่นะครับสำหรับพวกเรานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6 เนาะจากปากของครูคนอื่นนะครับทั้งสายชั้นอื่นทั้งรายวิชาอื่นที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชมกับพวกเรานะครับห้องพวกเราเนี้ยนะครับนิสัยดีนะครับนิสัยดีนี่ก็ครูก็ภูมิใจนะครับภูมิใจครูไม่เคยผิดหวังนะครับไม่รู้สึกผิดหวังที่ไม่มีใครได้แพทย์ม.ช.นะครับไม่มีใครได้แบบจุฬาประมาณนี้นะครับสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราสมหวังก็คือ1ได้ที่เรียนที่พวกเราได้สักการที่เราชอบนะครับที่เราชอบแล้วก็อยากเรียนนะครับแล้วพวกเราจะได้เรียนอย่างมีความสุขครับก็แสดงความยินดีกับหลายคนที่ได้ที่เรียนแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ก็ให้กำลังใจนะครับไม่ได้แต่ว่าครูเชื่อว่าทุกคนที่นี่ห้อง 6.5 ทุกคนนะครับจะได้ที่เรียนแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ครูฝากพวกเราก็คือขอให้พวกเราได้เลือกเรียนที่เราสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะฝากทุกคนนะครับสำหรับห้อง 6.5 นะครับถึงห้อง 6.5 จะเป็นห้องที่เก่งเรียนเก่งและก็นิสัยดีนะครับแต่มันไม่สำคัญที่สุดสิ่งที่ครูจะขอพวกเราก็คือขอพวกเราเป็นคนดีวันนี้นะครับขอให้เราจดจำนี้ไว้นะครับวันที่เราอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาและก็อยู่ด้วยกันในห้องแบบนี้นะครับต่อไปเราอาจจะถึงจะมีรวมรุ่นกันอีกกี่ปีมันก็ไม่ได้ว่าจะครบแบบนี้ขอให้เราจดจำอะไรวันนี้ให้ดีแล้วก็เป็นความจดจำที่สำหรับพวกเราครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสำหรับปูนะคะอาจจะเป็นว่าโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ปูจัดฉลากได้เป็นปูที่สามห้องห้านะคะรู้สึกดีมากเพราะ1ห้องห้าไม่เคยทำให้ปูลำบากใจเลย2มันเป็นที่ปรึกษาและมีแต่ฟีดแบ็กดีๆกลับมานะคะ3ได้ช่วยห้องห้าอย่างเต็มที่เลือกคณะเรื่องตอบคำถามต่างๆที่หนูมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะครูก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วสุดท้ายนี้ครูอยากจะบอกว่าครูดีใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาห้อง5และก็รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กดีทุกคนครูอยากให้หนูรักษาความดีนี้ไว้กับตัวตลอดไปนะคะเป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งและก็หวังว่าลูกในท้องของครูและก็อีกคนหนึ่งจะเป็นเด็กดีเหมือนพ่อหนูขอให้โชคดีค่ะค่ะครูก็เพิ่งมาเป็นที่ปรึกษาของพวกเราเนาะห้อง 6.5 มาเทอมนี้ก็วันแรกจำไม่ได้ว่าใครบอกครูว่าให้เวลาครูจำชื่อ2วันเนาะจำไม่ได้ทุกคนแต่ณวันนี้ก็ยังจำไม่ได้ทุกคนเนาะก็ครูก็อาจจะให้เวลาพวกเราไม่มากพอเนาะไม่ค่อยมีเวลาดูแลใส่ใจเนาะก็ครั้งแรกที่ได้มาอยู่ห้อง5ก็ครูลิฟเสียสละให้ที่จริงก็ไม่อยากเสียสละนะคะแต่ครูก็แย่งครูลิฟมาเนาะแล้วก็มาอยู่ห้อง5ก็ดีใจค่ะพวกเราน่ารักเนาะนิสัยดีก็มีแต่คนชมห้อง5นะคะก็เหมือนที่ทุกคนกล่าวไปนะคะว่าขอให้พวกเรารักษาความดีไว้เนาะไปอยู่สถาบันใหม่นะคะก็ให้พวกเราสร้างความโดดเด่นโดยการที่ว่าเป็นคนดีเนาะตั้งใจเรียนนะคะความดีมันโดดเด่นเสมอนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ขอให้ดีก็พอนะคะก็ขอให้พวกเราโชคดีในการเรียนในสถาบันใหม่นะคะก็เกรด A ทุกคนเนาะจบเกรดนิยม
วันแรกที่ครูเข้ามาโรงเรียนม.6 แล้วครูรู้ว่าอยู่ห้อง5แต่ณเวลานั้นครูก็ยังไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงเนาะเด็กเป็นยังไงแต่วันแรกที่ไปเข้าแถวมีคนนึงบอกจำชื่อให้ได้ภายใน3วันแล้ววันที่2ก็ปิดชื่อตัวเองค่ะแล้วบอกครูว่าหนูชื่ออะไรคะครูก็จำไม่ได้จำไม่ได้จน1อาทิตย์คือจำคนคนนั้นไม่ได้อะค่ะคนอื่นจำได้หมดค่ะแต่ว่าคนที่ปิดชื่อตัวเองครูจำไม่ได้เลยก็คือพระคินีค่ะความรู้สึกต่างคนต่างทั้งครูทั้งนักเรียนต่างคนต่างจะมีความรู้สึกอย่างนึงใช่มั้ยลูกอย่างครูก็ตื่นเต้นอย่างครูก็จะว่าเด็กจะเป็นยังไงจะรับมือได้มั้ยครูจะเป็นครู LS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้มั้ยอันนี้คือสิ่งที่ครูคิดและครูก็คิดตลอดว่าครูจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายครูไม่ต้องทำอะไรมากมายค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นเด็กดีอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วครูก็เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อกับแม่ซึ่งนักเรียนต้องอย่าลืมนะคะว่าพ่อกับแม่อยู่ข้างหลังแล้วรอให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นความดีที่อยู่ในตัวของเราขอให้เก็บไว้ครูสอนพวกเราอยู่เสมอว่าแม้ว่าพวกเราจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งที่อย่าขาดก็คือทักษะชีวิตถ้าพวกเราไม่มีการไม่มีทักษะชีวิตพวกเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ถึงแม้คุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าคุณไม่มีเพื่อนคุณก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเก่งของหนูมาทำลายความดีให้ความดีเนี่ยนำหน้าคุณให้ความดีเป็นสิ่งที่นำคุณเข้าไปหาความสำเร็จแล้วถ้าคุณตั้งใจทำอะไรก็ตามความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นและอย่าลืมพระคุณของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้หนูประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องครูก็ขอให้พวกเราโชคดีนะคะเจอกันที่ไหนก็ทักครูด้วยนะWe'll be right back.
ำคาญแล้วคุณที่สาว